สวัสดีครับวันนี้ก็ต้องมาพบกันแบบออนไลน์หรือว่าคลิปอีกแล้วนะครับเพราะว่าก็เก็บตกเรื่องที่เราอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันในห้องเรียนนะครับในวิชา Fixed Income Securities หรือว่าตราสารหนี้นะครับหัวข้อที่เราน่าจะต้องคุยกันผ่านการใช้คลิปแบบนี้เนี่ยนะครับก็คงไม่กี่หัวข้อครับผมเลือกมาก็น่าจะมีเรื่องของการจัดอันดับเครดิตหรือว่าเครดิตเรตติ้งนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องบรรยายไปให้รู้จักถึงเมธอดอลอจีถึงความสำคัญแล้วก็กระบวนการของการจัดอันดับเครดิตหรือว่าจะเรียกกันทั่วๆไปว่าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือก็แล้วแต่นะครับอันนั้นเป็นหัวข้อที่หนึ่งที่คงจะคุยกันอยู่บนคลิปนี้ไม่ได้คุยกันในห้องเรียนนะครับเรื่องถัดไปนอกเหนือจากเรื่องเครดิตเรตติ้งนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องตราสารหนี้ประเภทหนึ่งที่ต่อสู้กับเงินเฟ้อที่เรียกว่า Inflation Linked Bond หรือ ILB ILB นั้นเป็นชื่อเรียกที่เป็น Generic Name นะครับแต่ว่าชื่อเรียกที่เฉพาะเจาะจงเนี่ยปกติ ILB จะออกเป็นตราสารหนี้ที่เป็น Sovereign Creditเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็น Treasury Securities นั่นเองนะครับชื่อจึงกลายเป็น TIPS หรือ TIPS นะฮะ Treasury Inflation Protection Securities TIPS นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่2นะครับที่คงจะอัดคลิปคุยกันส่วนเรื่องที่3นะครับก็เป็นเรื่องการทำให้เป็นหลักทรัพย์หรือว่า Securitization จะเห็นว่าทั้ง3เรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องหรือว่าเนื้อหาที่เน้นหนักในการบรรยายมากกว่าที่จะเป็นการแสดงถึง mathematics model อะไรกันทำนองนั้นมากๆนะครับแล้วในเรื่อง securitization นั้นอาจจะได้ยินชื่อที่ภาษาไทยมักจะนิยมเรียกกันว่าการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์แต่ผมเองผมจะเรียกว่าเป็นการทำให้เป็นหลักทรัพย์เพราะว่าไอ้คำว่า securitization เนี่ยมันคือกระบวนการที่ทำให้เกิดเป็นหลักทรัพย์จากสิ่งที่ไม่ใช่หลักทรัพย์นะครับสิ่งที่ไม่ใช่หลักทรัพย์โดยส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็น asset base นะครับแล้วก็เอาไอ้เจ้า asset นั้นซึ่งอาจจะหมายถึง future cash flow นะครับหรือว่า claim อะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมาจัดโครงสร้างทางการเงินแล้วก็ออกเป็นหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายแล้วก็ระดมเงินทุนจากการเสนอขายโดยที่ส่งผ่านสิทธิ์เรียกร้องเอาจากแอสเซทนั้นนะครับให้กับผู้ที่ซื้อหลักทรัพย์นั้นแทนที่คนที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์นั้นจะได้สิทธิ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิ์ทางการเงินนะครับอันนี้ก็เป็น asset based securitization ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกันโดยส่วนใหญ่แต่อย่างไรก็ดีที่ผมไม่ใช้คำว่าการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์นั้นเพราะว่านอกเหนือจากเป็น asset based securitization แล้วเนี่ยอาจจะมี LBS ก็คือเป็น liability based securitization ก็ทำให้เป็นหลักทรัพย์เหมือนกันแต่แทนที่จะเอา asset หรือว่าสินทรัพย์เนี่ยมาจัดโครงสร้างแล้วแปลให้เป็นหลักทรัพย์เอาไปขายระดมเงินทุนนั้นอาจจะเป็นการทำ capital preservation นะครับโดยที่มี contingent liabilities เกิดขึ้นแล้วก็เพื่อป้องกันความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเผื่อไอ้เจ้า contingent liabilities นั้น turn out to be positive ก็คือเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทำ capital preservation เนี่ยไม่พอเพราะฉะนั้นใช้กลไกตลาดทุนเพื่อทำการป้องกันความเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นอันเป็น contingent liabilities คำว่า contingent liabilities ก็หมายถึงภาระที่อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะมันเป็น contingent นะครับแต่ว่าการใช้กลไกตลาดทุนโดยการออก LBS หรือว่า liability based securities นะครับ liability based securities โดยผ่านกระบวนการทำ securitization คือการแปลงให้เป็นหลักทรัพย์นั้นเนี่ยไอ้เจ้าหลักทรัพย์ที่ออกมานั้นมันก็จะกลายเป็นหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำ capital preservation นะครับหรือพูดอีกอย่างนึงเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับการทำประกันภัยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการเอา contingent liabilities มาจัดโครงสร้างแล้วก็ทำให้เกิดเป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งซึ่งเป็นตราสารหนี้นะครับตราสารหนี้ประเภทนั้นเนี่ยอาจจะออกมาเป็น
ถ้าเผื่อไป extreme case เลยเนี่ยนะครับก็อาจจะเรียกว่าเป็น catastrophic bond ก็คือตราสารหนี้ที่มีเหตุการณ์อันเป็นภัยพิบัติหรือว่า catastrophe เนี่ยนะครับเป็น underlying event ถ้า underlying event นั้นเกิดขึ้นนะครับก็หมายความว่าจะไป trigger ทำให้ผู้ถือถูกอาจจะไม่เรียกว่า default นะครับแต่ว่าเป็นข้อตกลงกันก็คือว่าผู้ออกก็จะไม่ใช้เงินคืนเพราะว่าเอาไอ้เจ้า capital preservation หรือ capital preserve อันนั้นเนี่ยนะครับไปใช้ในการเยียวยา catastrophe หรือว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแต่ถ้าภัยพิบัติไม่เกิดขึ้นนะฮะผู้ออกหรือ issuer นั้นก็ serve liabilities นั้นนะครับโดยจ่ายเงินคืนแล้วก็จ่ายผลตอบแทนตามที่สัญญาไว้อันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ของ catastrophic bond ที่เกิดขึ้นจากการเอา contingent liabilities นั้นไปแปลงให้เป็นหลักทรัพย์จึงเห็นว่าแทนที่ผมจะใช้คำว่าการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์แปลจากภาษาอังกฤษคือ securitization นั้นผมจึงใช้คำกลางๆว่าเป็นการทำให้เป็นหลักทรัพย์โดยที่แยกเป็น asset base กับเป็น liability base นะครับ3-4เรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่เราน่าจะคุยกันบนคลิปที่จะอัดแล้วก็เอาขึ้นไว้บน YouTube นะครับแทนการพบกันในห้องเรียนอันเนื่องจากข้อจำกัดในห้องเรียนที่มีบางสัปดาห์ที่เราไม่สามารถพบกันได้ผมก็เลยทำคลิปอันนี้เนี่ยเตรียมเอาไว้เพื่อทดแทนการพบกันในห้องเรียนนะครับฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องการของการจัดอันดับเครดิตนะครับก็มาดูสไลด์กันเลยนะครับการจัดอันดับเครดิตนั้นก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้นักลงทุนสามารถสบายใจได้เพิ่มขึ้นจากการที่ลงทุนในตราสารหนี้ใดๆแล้วเนี่ยอย่างที่เคยคุยกันไว้นะครับว่าความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยใหญ่ๆก็คงจะมีเรื่อง interest rate risk โดยที่ interest rate risk นั้นแยกกิ่งย่อยเป็น2เรื่องก็คือ price risk กับreinvestment risk ทั้งคู่นั้นกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแล้วมีผลต่อราคาของตราสารหนี้ไม่ว่าจะเป็นอัพไซด์หรือดาวไซด์ก็แล้วแต่พร้อมกันนั้นก็ส่งผลในทางตรงข้ามกับความเสี่ยงที่จะเป็นการลงทุนต่อแล้วทำให้ผลตอบแทนนั้นเป็นไปตามคาดหมายหรือไม่เป็นไปตามคาดหมายนะครับโดยที่ความเสี่ยงประเภทนี้เรียกว่า reinvestment risk แล้วก็ตรงข้ามกันกับ price risk นะครับแต่ source ของความเสี่ยงอันนี้มาจากเรื่องเดียวกันก็คือการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยในตลาดจึงเรียกรวมทั้ง reinvestment risk กับ price risk นั้นว่าเป็น interest rate risk นั่นเองอันนั้นเป็นความเสี่ยงใหญ่ก้อนที่1ของการลงทุนในตราสารหนี้ส่วนความเสี่ยงใหญ่ก้อนที่2ของการลงทุนในตราสารหนี้นั้นก็หนีไม่พ้นเรื่องของ credit risk ก็คือนักลงทุนแน่นอนครับเวลาลงทุนในตราสารหนี้นั้นก็หวังที่จะรับ cash flow ตามที่ผู้ออกหรือว่าลูกหนี้เนี่ยสัญญาว่าจะจ่ายตามงวดตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็น cash flow ที่มาในรูปของดอกเบี้ย cash flow จะมาในรูปของredemption value นะครับจะมาในรูปใดก็แล้วแต่เป็นไปตาม obligation ที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกถ้าเผื่อมีการผิดนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการผิดนัดหรือที่เรียกว่า default เนี่ยนะครับจะเป็น partial default หรือจะเป็น full default ก็ตามเนี่ยนะครับก็ถือว่าผิดนัดทั้งสิ้นอันนี้รวมแล้วก็คือความเสี่ยงที่นักลงทุนไม่อยากจะต้องเผชิญนะครับที่เรียกว่าเป็น credit risk แล้วก็มีสาขาย่อยๆของ credit risk นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันเนี่ยให้แตกแยกย่อยไปสำหรับนักลงทุนทั่วๆไปนะครับในการที่จะไปวิเคราะห์เพื่อให้เห็นถึงability to pay กับ willingness to pay ของ issuer หรือว่าผู้ออกตราสารหนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักเพราะว่ากระบวนการในการวิเคราะห์ทั้งความสามารถในการชำระคืนซึ่งผมใช้คำว่า ability to pay กับความเต็มใจในการชำระคืนที่ผมใช้คำว่า willingness to pay นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้เห็นเป็น snapshot คือณขณะใดขณะหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าเป็นลักษณะของ time series นะครับที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นคนที่จะทำหน้าที่ในการให้ความเห็นว่าตราสารหนี้นั้นในสายตาของ
ผู้วิเคราะห์ที่ไม่มีส่วนได้เสียกับใครก็ตามไม่ว่าเป็นข้าง issuer หรือ investor เนี่ยนะครับมองว่าตราสารหนี้นั้นหรือว่า issuer รายนั้นจะชำระหนี้คืนได้หรือไม่แล้วก็ถ้าชำระคืนได้เนี่ยนะครับโอกาสในการชำระคืนมากหรือน้อยแค่ไหนนั้นก็เป็นหน้าที่ของคนที่เรียกว่า credit rating agency หรือว่าสถาบันการจัดอันดับสถาบันจัดอันดับเครดิตโดยมีกระบวนการหรือว่า methodology ในการจัดอันดับเครดิตเนี่ยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเรื่องการจัดอันดับเครดิตเนี่ยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ผสมกันซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับสถาบันจัดอันดับเครดิตระดับโลกอย่าง Moody's ก็ดีหรือว่า S&P ก็ดีเนี่ยนะครับพยายามที่จะลดความเป็นศิลป์ลงนะครับแต่ว่าใส่ความเป็นศาสตร์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยใช้ Financial Models ก็ดีใช้ Mathematics Model นะครับใช้ Forecasting ต่างๆเนี่ยนะครับเข้าไปจับมากขึ้นแทนที่จะใช้expertise ของคนที่สั่งสมความชำนาญในการให้ความเห็นกับความน่าเชื่อถือของผู้ออกก็ดีความน่าเชื่อถือของตราสารก็ดีครับพยายามลดดุลพินิจของคนลงแต่ว่าใช้ scientific method เนี่ยไปจับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่า ไอ้เจ้ากระบวนการจัดอันดับเครดิตเนี่ยถึงแม้จะทำให้เป็น scientific method มากขึ้นก็ตามอย่างไรก็ตามก็จะมี criteriaที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่ระดับหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ครับที่จะมาคุยกันนั่นก็อาจจะเป็นเรื่องการเกริ่นนำของการจัดอันดับเครดิตทีนี้ผมอยากจะชวนดูกันนี่นะครับว่าสิ่งที่คุยกันในเรื่องของการจัดอันดับเครดิตเนี่ยจะมีเรื่องอะไรบ้างก็จะรู้จักเรื่องของเครดิตริสนะครับรู้จักสถาบันจัดอันดับเครดิตรู้จักความหมายและสัญลักษณ์นะครับประโยชน์ของการจัดอันดับเครดิตแล้วก็ไครทีเรียหรือว่าเกณฑ์นอกจากนั้นอาจจะมีคำถามและแน่นอนครับในประเทศไทยนั้นก็มีสถาบันจัดอันดับเครดิตที่เป็นสัญชาติไทย 100% อ้อวันนี้อาจจะไม่ไทย 100% แล้วนะครับเพราะว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็จะมี S&P นะครับก็เข้ามาถือหุ้นด้วยแล้วเนี่ยนะครับก็รู้จักทริสเรตติ้งกันสักนิดหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะฮะเริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยนะครับถ้าพูดกันถึงการจัดอันดับเครดิตนั้นเพื่อประเมินว่าความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นจากการผิดนัดหรือที่เรียกว่าเครดิตริสเนี่ยความหมายของเครดิตริสคืออะไรในสไลด์นี้เนี่ยนะครับผมให้คือไม่ใช่ให้เองนะครับไปค้นคว้ามาเนี่ยนะครับก็มี definition ที่ให้ไว้นะครับบอกว่าเครดิตริสเนี่ยภาษาอังกฤษสักนิดนึงนะครับเครดิตริส is an investor's risk of lossarising from a borrower who does not make payments as promised ก็คือความเสี่ยงที่เจ้าหนี้หรือว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะสูญเสียอันเนื่องมาจากลูกหนี้หรือว่าผู้ออกตราสารหนี้นะครับไม่จ่ายตามที่สัญญาไว้นะครับโดยที่เหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าการผิดนัดหรือว่า defaultดังนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการเรียกอีกชื่อนึงนะฮะว่านอกจากจะเรียกว่าเป็นเครดิตริสเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นดีฟอลต์ริสก็คือความเสี่ยงจากการผิดนัดนั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีอันนี้เป็นเพียงนิยามเบื้องต้นนะฮะในความสูญเสียนั้นไม่ว่าจะเป็นสูญเสียจากแคชโฟลว์ที่สัญญาว่าจะจ่ายเป็นดอกเบี้ยหรือว่าจะสูญเสียจากการที่ไม่ได้รับแคชโฟลว์ที่จ่ายเป็น redemption value ก็ตามหรือแม้กระทั่งการได้รับแคชโฟลว์ไม่ครบตามจำนวนที่สัญญาไว้นะครับหรือแม้กระทั่งการได้ครบแต่ว่าล่าช้ากว่ากำหนดก็ตามเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งหมดแล้วเรียกว่าเป็น credit risk ทั้งสิ้นเพราะว่าการไม่ผิดนัดเนี่ยนั่นหมายความว่าลูกหนี้ต้องสามารถจ่ายคืนเจ้าหนี้นะครับ in full และ on time ก็คือต้องเต็มจำนวนและตรงเวลาที่สัญญาไว้ด้วยนะครับโดยที่ไอ้เจ้าความสูญเสียเนี่ยนะครับเวลาที่นักลงทุนหรือว่าเจ้าหนี้สูญเสียเนี่ยไม่ได้สูญเสียเพียงแค่ดอกเบี้ยที่ได้รับหรือน้อยลงหรือว่าไม่ได้รับหรือว่าได้รับช้ากว่าที่กำหนดแต่ยังหมายรวมถึง collection costก็คือต้องมีต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการไปไล่ติดตามลูกหนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายคนคงเคยได้ยิน
คําพูดที่พูดกันในวงการการเงินนะครับสถาบันการเงินก็พูดกันทั่วไปนะครับว่าการปล่อยกู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องยากเพราะจะต้องมีการวิเคราะห์นะครับแต่ว่าการติดตามหนี้การพัฒนาคุณภาพลูกหนี้ยิ่งเป็นงานที่ยากยิ่งกว่าเพราะว่าอำนาจในการต่อรองนั้นในตอนที่เจ้าหนี้ยังไม่ได้ให้ลูกหนี้ยืมไปเนี่ยอำนาจอยู่ที่เจ้าหนี้ทั้งหมดนั่นแหละแต่เมื่อเจ้าหนี้ให้ลูกหนี้ยืมไปแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยอำนาจในการต่อรองเปลี่ยนข้างนะครับลูกหนี้กลายเป็นคนที่เจ้าหนี้เนี่ยอาจจะต้องเกรงใจนะครับว่าเออแล้วลูกหนี้จะใช้เงินคืนหรือไม่ใช้เงินคืนแค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องอาจจะเรียกว่าเป็นตลกร้ายเหมือนกันนะครับว่าตอนที่ลำบากยากเข็ญเหลือเกินลูกหนี้ลำบากยากเข็ญแล้วมาพยายามขอยืมเงินเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเจ้าหนี้ก็เป็นคนที่มีอำนาจต่อรองสูงแหละแต่พอปล่อยให้กู้ยืมไปเมื่อไหร่นะครับคราวนี้เนี่ยเจ้าหนี้จะตกเป็นเบี้ยล่างทันทีนะครับเพราะว่าต้องใจตุ้มตุ้มต่อมต่อไปตลอดเวลาว่าลูกหนี้จะมาชําระคืนหรือไม่หรือว่าจะชําระเต็มหรือไม่ตรงเวลาหรือไม่นะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะครับสำหรับคนที่ทํางานในวงการนี้นะครับอย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าหนี้เนี่ยแล้วจะเป็นฝ่ายมีเปรียบอยู่เสมอไป once ที่ปล่อยกู้ไปเมื่อไหร่เนี่ยนะครับอํานาจการต่อรองเปลี่ยนมือจากเจ้าหนี้ไปอยู่ที่ลูกหนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับในข้อเตือนใจอันนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่การกู้ยืมกันตรงๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะมีอย่างอื่นอีกนะครับที่นับเป็นภาระผูกพันที่ลูกหนี้ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ตัวเองให้ไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายตามสัญญาจำนองนะครับเครดิตการ์ดก็ดีหรือว่าได้เครดิตไลน์แล้วเมื่อใช้วงเงินนั้นแล้วนะครับลูกหนี้ก็มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายคืนให้กับเจ้าหนี้เหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของเครดิตริสก์ทั้งสิ้นแม้กระทั่งconsumer loan ทั้งหลายนะครับหรือว่าเรียกว่าเป็น consumer liabilities ก็ได้ไม่ใช่โลนเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเกิดเป็น spontaneous ที่อยู่ด้านขวาของ balance sheet เนี่ยนะครับเช่นเป็น trade invoice นะครับเป็น trade term credit term ต่างๆนานาที่เป็น liabilities ไม่ใช่ financial debt เนี่ยนะครับเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของลูกหนี้นะครับที่เจ้าหนี้ทางการค้าเนี่ยปล่อยไปคือให้ซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยยังมีเครดิตเทอร์มที่ให้ไปก็นับว่าอยู่ในกระบวนการที่ต้องพิจารณาถึงเครดิตริสก์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องเครดิตริสก์นั้นไม่ใช่แอพพลายเพียงเฉพาะเรื่องของ financial debt แต่ว่ายังไปต่อเนื่องจนถึงconsumer loan ไปจนถึง trade นะฮะcommercial term ของ trading ทั่วๆไปด้วยหรือแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันที่เราทำงานให้กับบริษัทและบริษัทต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายค่าจ้างให้เราเนี่ยนะครับที่จริงแล้วเนี่ย in a sense เวลาที่เราไปทำงานให้กับบริษัทเนี่ยเราก็เหมือนทำตัวเสมือนกับเป็นเจ้าหนี้แล้วนะครับเพราะว่าเราได้ใช้แรงงานให้ผลประโยชน์กับบริษัทไปก่อนและเมื่อสิ้นเดือนเนี่ยหรือว่างานเสร็จบริษัทหรือว่าผู้ว่าจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างต้องจ่ายเงินเดือนนะครับอันนี้นะครับมันก็สะท้อนเข้าไปในเครดิตริสก์ของบริษัทอีกเหมือนกันที่เราทำงานด้วยว่าบริษัทนั้นมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือเพียงใดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยังไปแอพพลายถึงพันธบัตรที่ออกโดยภาครัฐนะครับซึ่งผมพูดมาหลายครั้งนะครับว่าพันธบัตรที่ออกโดยภาครัฐนั้นถือว่ามีความเสี่ยงทางด้านเครดิตต่ำที่สุดในบริบทของ close economy นะครับก็คืออยู่ในบริบทของประเทศเนี่ยรัฐบาลจะมีความเสี่ยงเรื่องการผิดนัดเนี่ยน้อยสุดละนะครับเพราะถ้ารัฐบาลซึ่งถือว่าเป็น last resort ของทุกเรื่องเนี่ยยังผิดนัดภาคเอกชนก็คงลำบากเหมือนกันคงต้องผิดนัดก่อนนั่นแหละนะครับ insurance company นะครับหรือว่าบริษัทประกันภัย
ทั้งที่เป็นประเภท Life Insurance หรือว่าเป็น Non-Life Insurance ก็แล้วแต่ก็คือวินาศภัยนั่นนะนะครับเมื่อเราซึ่งเป็นผู้เอาประกันซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้วเนี่ยนะครับก็เสมือนหนึ่งเราเป็นคนที่มีเคลมนะครับเราก็ต้องพิจารณานะครับว่า Insurance Company หรือว่าบริษัทประกันทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะครับจะปฏิบัติตามข้อสัญญาหรือไม่อย่างไรนะฮะอันนี้ก็อยู่ในเรื่องของการพิจารณาเครดิตริสก์อีกเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยในคำว่าเครดิตริสก์นะครับในความหมายที่แคบๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันอยู่ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทที่เป็นตราสารหนี้แต่ความจริงแล้วนะครับอะไรก็ตามที่ผูกพันคนสองฝ่ายเข้ามาเป็นเคาน์เตอร์พาร์ตี้สองฝ่ายแล้วข้างหนึ่งมีเคลมอีกข้างนึงมีออบลิเกชันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับการปฏิบัติตามออบลิเกชันสำหรับคนที่มีภาระผูกพันที่ต้องเซิร์ฟออบลิเกชันนั้นให้กับคนที่มีเคลมอันนั้นถือว่าคุณภาพของความน่าเชื่อถือนั้นอยู่ในขอบข่ายของการพิจารณาหรือว่าวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือหรือว่าที่เรียกว่าเป็นเครดิตริสก์ทั้งสิ้นนะครับถ้าเผื่อแยกย่อยประเภทของเครดิตริสก์ให้ละเอียดมากขึ้นเมื่อสักครู่เนี่ยผมบอกไปตอนต้นแล้วเนี่ยนะครับว่าถ้าคิดแบบคร่าวๆคิดแบบหยาบๆเนี่ยอาจจะมองว่าเครดิตริสก์กับดีฟอลต์ริสก์เป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าถ้าดูในรายละเอียดแล้วนะครับคำว่าเครดิตริสก์เนี่ยเป็นคำใหญ่แต่ว่าคำว่าดีฟอลต์ริสก์เนี่ยนะครับเป็นคำที่ย่อยลงมาก็คือดีฟอลต์ริสก์เป็นเครดิตริสก์ประเภทหนึ่งนะฮะคือความเสี่ยงในความน่าเชื่อถือเนี่ยก็หมายรวมตั้งแต่ความเสี่ยงอันเกิดจากการผิดนัดชำระหนี้หรือปฏิบัติตามข้อสัญญาใดๆก็ตามนอกจากนั้นนะครับความเสี่ยงจากความน่าเชื่อถือนั้นยังอาจจะหมายรวมไปถึงเรื่องเครดิตสเปรดริสก์ด้วยก็คือไอ้เจ้าผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสี่ยงจากความน่าเชื่อถือนั้นเนี่ยนะครับมันเพียงพอหรือไม่แค่ไหนอย่างไรหรือนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเจ้าเครดิตริสก์นั้นอาจจะยังหมายรวมไปถึงความเสื่อมถอยของความน่าเชื่อถือในเมื่อเวลาผ่านไปที่เรียกว่าเป็นดาวเกรดริสก์นะครับคือความน่าเชื่อถือในวันนี้ที่เรากำลังพิจารณาเนี่ยของอบิกอคนหนึ่งนะครับคือผู้ที่มีภาระผูกพันในการที่จะต้องชำระคืนเนี่ยนะครับในวันนี้เราเห็นอยู่ระดับหนึ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์เปลี่ยนไปเนี่ยไม่มีใครบอกได้นะครับว่าความสามารถในการชำระหนี้นั้นจะยังคงอยู่เท่าเดิมดังนั้นเนี่ยเจ้าเครดิตริสก์เนี่ยนะครับในการที่จะจัดการกับมันเพื่อมิติเกตหรือว่าบริหารให้มันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับสองสามอันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น default risk credit spread risk หรือว่า downgrade risk นั้นเป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่อยู่ในชั้นที่เรียกว่า credit risk ไม่ได้แปลว่ามีเพียงแค่3ประเภทเท่านั้นอาจจะยังมีอย่างอื่นอีกนะครับโดยอาจจะเรียกไปเป็นความเสี่ยงในแง่ของคู่ค้าเช่น counterparty risk หรือว่าอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ยังสามารถแตกแยกย่อยไปได้อีกหลายอย่างนะครับมาแล้วนะฮะ counterparty risk counterparty risk เนี่ยถึงแม้ว่าจะบอกว่าไอ้ใหญ่ๆของมันเลยเนี่ยก็คือ default risk ก็คือการผิดนัดซึ่งอย่าลืมนะครับการผิดนัดไม่ได้แปลว่าไม่จ่ายเท่านั้นนะครับจ่ายช้าก็ถือว่าผิดนัดจ่ายไม่เต็มจำนวนก็ถือว่าผิดนัดนะครับเพราะว่าไอ้การที่จะไม่ผิดนัดนั้นนะฮะเงื่อนไขสำคัญคือ2อย่าง pay in full และ on time คือต้องทั้ง in full ก็คือเต็มจำนวนและอันที่2ก็คือตรงเวลาคือ on time ด้วยนะครับในที่นี้เนี่ย counterparty risk ก็คือความเสี่ยงของคู่สัญญาของเราหรือว่าคนที่ทำธุรกรรมกับเราเนี่ยนะครับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นความเสี่ยงที่เขาอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีข้อสัญญาใดๆก็ตามไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของ
ข้อสัญญาเพียงแค่ทางการเงินที่เห็นถนัดชัดเจนเท่านั้นนะครับแต่ข้อสัญญาอื่นๆที่กระทบทางอ้อมแล้วมามีผลต่อความสามารถในการจ่ายหรือว่าความเต็มใจในการจ่ายเหล่านั้นก็รวมแล้วเรียกว่าเป็น counterparty risk counterparty risk ด้วยอีกเช่นเดียวกันนะครับลองอ่านดูอีกสักนิดนะครับบอกว่า even organizations who think that they have hedged their bets by buying credit insurance นะครับก็คือมีการซื้อเครดิตอินชูรันซ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงแล้วนะครับ of some sort still face the risk that the insurer will be unable to pay ก็อย่าคิดไปว่าจะปลอดภัย 100% เพราะว่าต่อให้ซื้อเครดิตอินชูรันซ์แล้วนะครับความเสี่ยงเนี่ยถูกทรานสเฟอร์ไปอยู่ที่อินชูเรอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าอินชูเรอร์คนนั้นถ้ามีระดับซึ่งกลายเป็นเคาน์เตอร์พาร์ตี้ไปอีกคนแล้วนะครับถ้ามีระดับของความเสี่ยงหรือว่าเครดิตริสก์เนี่ยครับต่ำก็แปลว่าไม่ได้ทำให้ผู้ที่เอาประกันเนี่ยจะดีขึ้นนะครับซึ่งไอ้ความไม่สามารถในการจ่ายนะครับ either due to temporary liquidity issues or longer term systemic issues ก็ตามอาจจะมาจากของการขาดสภาพคล่องชั่วครั้งชั่วคราวหรือเป็นเรื่องของหายนะที่จะเกิดขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่รวมแล้วเรียกว่าเป็น counterparty risk เพราะว่ามันเกิดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งว่าจะสามารถปฏิบัติตามสิ่งที่สัญญาเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่ enter contract หรือไม่ on the methodological side counterparty risk can be affected by wrong way risk นะครับ namely the risk that different risk factors be correlatedin the most harmful direction ก็คือ hedge ผิดข้างนะครับ including correlation between the portfolio risk factors and the counterparty default into the methodology is not trivial นะครับซึ่งก็บอกว่าไอ้ความเสี่ยงประเภทต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยนะครับ counterparty risk เนี่ยไม่เล็กนะครับไม่เล็กแล้วก็จะต้องใส่ใจในการ enter contract ที่จะทำธุรกรรมทางการเงินทุกๆครั้งเสมอไปทีเดียวการจัดการหรือว่า mitigation ของเครดิต risk นั้นเนี่ยในนี้นะครับสรุปมาเนี่ยสัก 2-3 วิธีนะครับอันแรกเลยเนี่ยใช้คำว่า risk based pricing ผมคิดว่านักเรียนทางการเงินรู้จักเรื่องนี้ดีนะครับถ้า higher risk ก็ higher required return นั่นหมายความว่าถ้า perceived credit risk มีสูงไม่ว่าจะเป็นในระดับ issue ก็คือตราสารหรือจะเป็นระดับของ issuer ก็คือผู้ออกตราสารก็ดีถ้า perceived credit risk ก็คือความเสี่ยงอันเนื่องจากความน่าเชื่อถือเนี่ยนะครับมันมีสูงแน่นอนครับผู้ที่จะต้องรับความเสี่ยงนั้นก็คือนักลงทุนหรือ investor ก็ต้อง require higher return นะครับแล้วก็ไปกดราคาของ asset ที่ตัวเองจะเข้าไปซื้อเนี่ยนะครับลดลงหรือว่า require ผลตอบแทนเป็นในรูปของ cash flow ที่จ่ายเป็นดอกเบี้ยก็คือ interest rate เนี่ยให้มันสูงขึ้นนั่นเองนะครับกระบวนการอย่างนี้เนี่ยที่ไปกดราคาหรือว่าไป discount ราคาลงหรือว่าไปเพิ่มดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายมากขึ้นก็ตามเนี่ยครับเราเรียกว่าเป็น risk based pricing เราจะเห็นไอ้เจ้า risk based pricing นะครับแตกแยกย่อยออกไปในรูปแบบอื่นๆอีกด้วยพอสมควรนะครับเช่นสมมุติว่าผมไปกู้เงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับการที่ผมกับนายกเนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องเครดิต risk ไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ย loan to value ratio ก็คือผมต้องการเงินกู้มาก้อนหนึ่งแล้วก็เอาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไปวางค้ำประกันนะครับมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ล้านหนึ่งผมซึ่งเสี่ยงน้อยผมอาจจะกู้ได้ถึง800,000-900,000แต่ในกอซึ่งเสี่ยงมากกว่าผมเนี่ยนะครับอาจจะกู้ได้เพียง750,000นะครับอันนี้ก็คือ loan to value ratio ก็จะสะท้อนเป็นเรื่องของrisk based pricing ออกมาเพื่อให้เห็นว่าเครดิตริสมันทำงาน
นะครับใน pricing ที่เกิดขึ้นกับคนแต่ละคนที่ไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับซึ่งอาจจะสะท้อนมาอีกรูปก็คือสะท้อนมาในรูปของ credit spread นะครับก็คือใครที่เสี่ยงมากก็เจอ credit spread ที่ค่อนข้างสูงคือต้องจ่ายแพงต้องจ่ายต้นทุนแพงนะครับในการที่จะได้เม็ดเงินนั้นมาแต่ใครที่มีความเสี่ยงคือ credit risk ต่ำเนี่ยนะครับ credit spread ก็อาจจะแคบลงคือจ่ายต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทุนนั้นเนี่ยน้อยกว่าเป็นต้นอันนี้ก็เป็นวิธีที่1นะครับในการ mitigate credit risk หรือว่าจัดการกับ credit risk นั่นเองอันที่2คือการกำหนด covenant นะครับ covenant นั้นภาษาไทยอาจจะใช้คำว่าข้อกำหนดสิทธิ์จริงๆแล้วการกำหนด protective covenant ไม่ว่าจะมาเป็น protective covenant ในการออกตราสารหนี้หรือจะเป็น protective covenant ในการไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินก็แล้วแต่จะต้องมีการกำหนดข้อตกลงกันซึ่งเรียกว่าเป็นข้อกำหนดสิทธิ์นะครับแล้วจะเป็น negative pledge ก็แล้วแต่นะครับจะเป็น protective covenant หรือจะเป็น negative pledge ก็แล้วแต่นะครับคือข้อที่ต้องปฏิบัติกับข้อที่ห้ามปฏิบัติอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยที่จริงแล้วไม่ได้เป็นการ mitigate credit risk แบบตรงๆแต่ว่าเป็นการทำให้มั่นใจได้ว่าวันนี้ที่ enter contract แล้ววิเคราะห์ credit risk ไว้ระดับนี้เนี่ย protective covenant นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความมั่นใจกับ lender หรือว่าเจ้าหนี้นะครับว่าเวลาผ่านไปเนี่ยลูกหนี้จะไม่ไปกระทำการใดๆก็ตามที่ทำให้ความเสี่ยงด้านเครดิตของเจ้าหนี้นั้นเพิ่มขึ้นโดยที่เจ้าหนี้ไม่ยินยอมหากลูกหนี้ไปทำการใดก็ตามที่ทำให้ความเสี่ยงด้านเครดิตของเจ้าหนี้นั้นเสียหายก็คือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนั้น Protective Covenant จะทำหน้าที่ Trigger ขึ้นนะครับโดยเกิดสิ่งที่เรียกว่า Technical Default ถึงแม้ว่าลูกหนี้จะยังมี Ability to Pay มี Willingness to Pay ก็คือทั้งเต็มใจแล้วก็มีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้แต่ตัวเองนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ์ที่ได้ให้สัญญาไว้กับเจ้าหนี้เจ้าหนี้จะสามารถ call technical default ก็คือขอรับชำระหนี้คืนก่อนนะครับอันเนื่องจากลูกหนี้เนี่ยไม่ไปปฏิบัติตามข้อสัญญาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเจ้า protective covenant เนี่ยเป็น mitigation ของ credit risk ในเรียกว่าเป็นอะไรดีล่ะครับtime variation คือเมื่อเวลาเนี่ยผ่านไปนะฮะแล้วทำให้ลูกหนี้นั้นไม่สามารถไปกระทำการใดๆที่จะทำให้เครดิตของตัวเองในสายตาของเจ้าหนี้เนี่ยแย่ลงคือเจ้าหนี้เป็นผู้สูญเสียนะครับในหลักของ finance เนี่ยผมเคยพูดหลายทีนะครับว่ามันมี counterparty คือคน2ฝ่ายเนี่ยนะครับ utility functionที่ govern ไอ้เจ้าคน2ฝ่ายเนี่ยให้ทำหน้าที่เนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ equate utility ของคน2ฝ่ายด้วยการที่ใช้ cash flow ในการจ่ายแล้วเนี่ยนะครับแล้วทำให้ utility ของคน2ฝ่ายเนี่ยไม่ได้เสื่อมถอยลงแล้วนะฮะใน longer term เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยก็จะต้องมีกลไกในการพยายาม equateไอ้เจ้า utility นั้นไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า wealth redistribution ก็คือเป็นการแย่งชิงสิ่งที่ไม่ควรได้มาเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นก็จะมีคนเสียเปรียบคือป้องกันการได้เปรียบเสียเปรียบนั่นเอง protective covenant นั้นก็เป็นวิถีทางหนึ่งนะครับที่จะช่วยในการ mitigate ใน dynamic situation ไม่ทำให้ credit risk นั้นเสื่อมถอยลงในสายตาของเจ้าหนี้โดยที่เจ้าหนี้ไม่ยินยอมนะครับเช่น เจ้าหนี้จะต้องมีการกำหนด periodically report financial condition ของลูกหนี้นะฮะลูกหนี้ต้องมีการรายงานเรื่อยๆนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีสถานะทางการเงินมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปและจะกระทบกระเทือนต่อความสามารถในการจ่ายเงินกระทบกระเทือนต่อความเต็มใจในการจ่ายเงินคืนให้กับเจ้าหนี้หรือไม่นะครับ
refrain from paying dividends repurchasing shares เพราะว่าสองอันนี้ต้องไม่ลืมนะครับการจ่ายเงินปันผลก็ดีและการทำ share repurchasing common stock repurchase เนี่ยนะครับเป็นการถ่าย wealth ของลูกหนี้ออกไปให้กับเจ้าของนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้า wealth นั้นเนี่ยนะครับถูกถ่ายออกไปในรูปของเงินปันผลก็ดีหรือว่า stock repurchase ก็ดีเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าสถานะทางการเงินของ issuing firm หรือว่าบริษัทที่เป็นลูกหนี้นะครับอาจจะกระทบกระเทือนทำให้ความสามารถในการจ่ายคืนแก่เจ้าหนี้เนี่ยเสื่อมถอยลงอันนี้นะครับที่เป็นตัวอย่างที่เมื่อกี้ผมใช้คำว่า wealth redistribution คือ redistribute wealth จาก creditor ไปให้กับ owner นะครับโดยที่ creditor หรือว่าเจ้าหนี้นั้นไม่ยินยอมดังนั้นเนี่ยเจ้า protective covenant เนี่ยนะครับจะเป็นข้อกำหนดสิทธิ์ที่จะกำหนดไว้เลยนะครับว่าจะจ่าย dividend ได้เนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างหรือว่าห้ามทำ stock repurchase ถ้าจะทำ stock repurchase เนี่ยต้องมาขอ consent หรือว่าได้รับการยินยอมจากเจ้าหนี้เสียก่อนเป็นต้นนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อสัญญาเป็นข้อกำหนดที่ลูกหนี้เนี่ยจะต้องไม่ปฏิบัตินะครับ repay the loan in full and the lenders at the lender's request in certain events such as changes in the borrower's debt to equity ratioor interest coverage ratio นะครับแม้แต่อัตราส่วนทางการเงินที่แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้เช่น debt to equity ratio คือ debt มากหรือ debt น้อยนะครับเทียบกับ equity กับความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยนะครับซึ่งดูที่กำไรจากการดำเนินงานนะครับก่อนภาษีก่อนดอกเบี้ยเนี่ยเทียบกับภาระที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือแม้กระทั่งเรื่องของ fixed charge coverage ก็ตามนะครับต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยล้วนจะเป็น trigger ซึ่งอาจจะกำหนดไว้ว่า debt to equity ratio ต้องไม่เกินเท่าไหร่ interest rate coverage ratio ต้องไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ถ้าเกิดน้อยกว่าหรือว่ามากกว่าอัตราส่วนที่กำหนดไว้นั้นก็จะเป็น trigger ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า technical default เพราะว่ามันจะไปทำให้ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้มากขึ้นสำหรับลูกหนี้เจ้าหนี้ก็จะเป็นคนเสียเปรียบ Protective Covenant ก็จะกำหนดสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้นะครับ Mitigation อันถัดไปอันที่3นะครับนอกเหนือจากการที่อันแรกเนี่ยเมื่อกี้ใช้คำว่า Risk Based Pricing คือตั้งแต่ต้นเลยนะครับเห็นต้นทางอันที่2คือ Covenant คือป้องกันไม่ให้เสื่อมถอยลงเมื่อเวลาผ่านไปอันที่3นะครับเป็นเรื่องของการ Transfer Risk เป็นการเห็นว่าคนนี้มีความเสี่ยงของเครดิตระดับหนึ่งก็พยายามบอกว่าถ้าอย่างนั้น transfer ไอ้เจ้าความเสี่ยงนี้เนี่ยเปลี่ยนหรือว่า redirect เนี่ยนะครับไปหาความเสี่ยงที่น้อยลงดีไหมคือไปหา insurer นะครับก็คือผู้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตน้อยกว่ามีความน่าเชื่อถือสูงกว่าแล้วก็ step in มาประกันให้นะครับเป็นต้นนะฮะหรือมีการใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างเช่นเครดิตเดอริเวทีฟเป็นต้นนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นการรีไดเรกต์เครดิตริสก์จากคนคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งนะครับโดยที่ใช้กลไกเรื่องการทรานสเฟอร์หรือว่าใช้เดอริเวทีฟหรืออนุพันธ์เนี่ยนะครับในการจัดการเครดิตเนี่ยเพื่อทรานสเฟอร์ความเสี่ยงจากแหล่งเดิมไปหาแหล่งใหม่ที่ดีขึ้นแน่นอนครับเหล่านี้มีต้นทุนนะครับต้องไม่ลืมนะครับการจัดการความเสี่ยงมีทั้งแบบที่มีต้นทุนและไม่มีต้นทุนมีต้นทุนมากมีต้นทุนน้อย Credit Insurance Credit Derivative นั้นล้วนแล้วแต่มีต้นทุนทั้งสิ้นนะครับซึ่งกระบวนการก็คือมีการ Hedge นะครับ Credit Derivative ที่ว่านั้นอาจจะมี Credit Default Swap นะครับเป็นต้นเหล่านี้ก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการ mitigate credit risk ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกอันหนึ่งนะครับเป็นอันที่4นะครับในนี้ใช้คำว่า tightening lenders can reduce credit risk by reducing the amount of credit extended either in total or to certain borrowers นะครับ
คือในยามที่มีความเสี่ยงเรื่องของเครดิตซึ่งอาจจะเป็น systematic risk ของทั้งระบบเลยนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือlending window หรือว่า loan window นะครับถูก tighten เคยให้อายุยาวๆก็ลดอายุลงเคยให้วงเงินใหญ่ๆก็ลดวงเงินลงนะครับตัวอย่างบอกว่า a distributor selling its products to a troubled retailer may attempt to lessen credit risk by reducing payment terms from net 30 to net 15นะครับเช่นอย่างเมื่อกี้ที่ผมเรียนนะครับว่าลดระยะเวลาให้เครดิตเทอม30วันลดลงเหลือ15วันเป็นต้นอันนี้อาจจะทำเป็นแบบ blanket tightening ก็คือเมื่อทั้งระบบมัน tighten นะครับคือแย่ลงเพราะฉะนั้นก็ลดทั้งระบบเลยหรือระบบไม่ได้แย่ลงแต่ว่าเครดิตของคู่ค้าบางคนเครดิตของ counter party บางคนแย่ลงก็ tighten นะครับแต่ต้องระวังนิดหน่อยนะครับเรื่องของการทำ tightening เนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยครับไอการทำ tightening กับลูกหนี้นะครับ in a sense มันเป็นการไป accelerate default process คืออาจจะไปทำให้เกิดการผิดนัดได้เร็วขึ้นเพราะแม้แต่ในทางทฤษฎีบอกว่าคนไหนที่ดูเสี่ยงมากขึ้นเนี่ยนะครับน่าจะต้องไป tighten เขาไอคำว่า tighten นะครับต้อง tighten ก่อนที่จะปล่อยนะครับไม่ใช่ tighten หลังปล่อยเพราะ tighten หลังปล่อยไปแล้วนะครับอันนี้คือไป accelerate default ละนะฮะเราจะเห็นตรงข้ามเลยนะครับในกรณีที่ปล่อยกู้ไปแล้วแล้วลูกหนี้ดูจะแย่ลงเนี่ยแทนที่เจ้าหนี้จะไป tighten เนี่ยนะครับส่วนมากแล้วจะ loose ออกจะมากกว่าคือไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับไป tighten เขามากๆเนี่ยเขาก็ default เลยเพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียมากกว่านั้นแล้วนะครับเราจึงเห็นว่าไอ้กระบวนการที่เรียกว่าการพัฒนาคุณภาพของลูกหนี้เนี่ยtighten ไม่เกิดไม่ค่อยเกิดกับลูกหนี้ใน process แต่จะเกิดกับก่อนที่เขาจะมาเป็นลูกหนี้จริงๆคือก่อนปล่อยเงินกู้นั่นเองนะครับซึ่งต้องระมัดระวังนะครับสำหรับลูกหนี้ที่อยู่ใน process แล้วเมื่อมีความเสื่อมโทรมลงในความสามารถในการชำระหนี้แล้วแทนที่จะไปไทเทิลแล้วได้รับการหย่อนลงได้ซ้ำเนี่ยนะครับมันอาจจะนำไปสู่ปัญหาที่เรียกว่า moral hazard เกิดขึ้นก็ได้นะฮะก็คือคนที่ปฏิบัติดีเนี่ยแต่ว่ามีต้นทุนเพิ่มขึ้นคือคนที่มีความสามารถในการจ่ายคืนคนที่ปฏิบัติตัวตรงตามข้อกำหนดที่ให้ไว้กับไม่ได้รับผลประโยชน์ก็จะเกิดmoral hazard ขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการจัดการอันนี้เนี่ยต้องระมัดระวังพอสมควรประเด็นถัดไป5แล้วนะครับ diversification อันนี้เป็นเรื่องที่พูดกันมาอยู่ตลอดนะครับซึ่งการทำ diversification เนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะเห็นเป็นระดับของ portfolio นะครับคงจะไม่ concentrate ไปในการปล่อยกู้รายใดรายหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าคงจะมีการกระจายนะครับในนี้บอกว่า lenders to a small number of borrowers คือให้กู้ไม่กี่คนเนี่ยหรือว่าไม่กี่ประเภทของลูกหนี้ครับย่อมเผชิญกับความเสี่ยงในเรื่องของ unsystematic credit risk เนี่ยสูงมากนะฮะซึ่งเรียกว่าเป็น concentration risk นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะปล่อยกู้เนี่ยถ้าจะพยายาม diversify เพื่อไม่ทำให้การผิดนัดนี่มันเกิดพร้อมๆกันนะครับถ้าผิดนัดคนนี้คนนู้นไม่ผิดนัดเนี่ยทั้งพอร์ตโฟลิโอยังพอจะไหวแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าปล่อยลูกหนี้ประเภทเดียวกันทั้งหมดเลยหรือปล่อยคนคนเดียวกันใหญ่ๆเลยนะครับคนนี้ผิดนัดตูมขึ้นมาหรือว่าเซกเตอร์นี้ผิดนัดตูมขึ้นมาเนี่ยเดือดร้อนไปหมดฉะนั้นแล้วเนี่ย concentration risk เป็น mitigation ของ credit risk ที่ต้นทุนไม่เปลี่ยนมากนะฮะต้นทุนไม่เปลี่ยนมากผมไม่ใช้คำว่าไม่มีต้นทุน absolutely นะครับเพราะว่ามันคงมีต้นทุนในการ operate นั่นแหละเพียงแต่ว่าในการ operate นั้นคงจะไม่ได้มี operational cost ที่มากจนกระทั่งรับไม่ได้เพราะฉะนั้น diversification เนี่ยสำหรับ lender อาจจะเป็นทางออกอีกอันหนึ่งนะครับในการ mitigate credit risk ได้ดี
deposit insurance นะครับ deposit insurance อันนี้เป็น very specific case สำหรับพวกที่เป็น deposit taking agent นะครับก็คือพวกสถาบันที่รับเงินฝากอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์เป็นต้นหรือว่าเป็น universal bank ก็ตามเนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็น thrift company ในสหรัฐอเมริกาที่รับเงินฝากเนี่ยนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยผู้ที่ไปฝากเงินก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของสถาบันการเงินเหล่านั้น deposit insurance นะครับหรือของเราเนี่ยประเทศไทยเราไม่เรียกว่าเป็น deposit insurance แต่เราเรียกว่าเป็น deposit protection agent นะครับคือ DPA เนี่ยนะครับ กลไกนี้เนี่ยเป็นกลไกที่ช่วยทำให้ผู้ฝากเงินหรือว่าเจ้าหนี้เนี่ยมีความสบายใจได้เพิ่มขึ้นว่าแบงก์หรือสถาบันการเงินที่เราไปฝากเงินถ้าเกิดความยากลำบากขึ้นมา deposit insurance จะ step in แล้วก็ชำระคืนให้แทนแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเนี่ยไปเป็นเจ้าหนี้ของสถาบันการเงินนั้นอันนี้ก็คือการ transfer riskนั่นเองนะครับคล้ายๆกับเครดิตอินชูรันซ์ทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เป็น very specific case สำหรับอินดัสทรีที่เป็น deposit taking industry นั่นเองนะครับเรานี้จะเห็นว่า mitigation ของเครดิตริสก์นั้นมีหลากหลายนะครับทั้งที่รู้จักมาก่อนทั้งที่อาจจะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งให้ชัดเจนมากขึ้นคราวนี้ใครครับที่เป็นคนทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถืออันนั้นก็คือเครดิตเรตติ้งเอเจนซีครับหรือ CRA สไตล์อาจจะใช้คำว่าสถาบันจัดอันดับเครดิตผมพยายามจะ classify สถาบันจัดอันดับเครดิตเนี่ยว่ามันมีสัก2ประเภทก็คือตามประสบการณ์ที่ผมเคยทำงานใน Trish Rating เป็นกรรมการผู้จัดการเนี่ยนะครับในการทำงานของ Trish Rating นั้นเรา assign credit rating ให้กับ issuingagency issuing firm เนี่ยนะครับหรือว่าบรรดาผู้ออกตราสารหนี้นะครับเรา assign credit rating นั้นให้เป็น scale ที่เรียกว่า national scale ก็คือเฉพาะเทียบทุกคนภายในประเทศเพราะนั้นเมื่อเทียบทุกคนภายในประเทศเนี่ยรัฐบาลเป็นคนที่มีเครดิตสูงสุดมีความเสี่ยงเรื่องเครดิตต่ำสุดนะครับแล้วก็จะถึงเทียบกับsovereign creditและทุกคนเนี่ยถ้าเผื่อเป็น 3A นะครับก็คือเทียบเท่าใกล้ๆกับ Sovereign Credit เพราะ Sovereign Credit นั้นแทบจะถือว่าเป็น Credit Risk Free เลยนะครับ 3A นี่ก็เกือบจะเป็น Credit Risk Free แล้วอันนี้คือขึงในประเทศนะเพราะฉะนั้นคนที่ทำแบบนี้เนี่ยก็ถูกเรียกว่าเป็น Sovereign Credit Rating Agency หรือว่า National Credit Rating Agency ก็คือวิเคราะห์เทียบกับบริบทภายในประเทศเท่านั้นแต่คนที่ขยายขอบเขตไปมากกว่านะครับจะเป็น Regional Credit Rating Agency หรือว่าจะเป็นระดับโลกเลยก็คือถ้าเป็น Regional คืออาจจะเทียบเคียงเฉพาะใน Region เช่นเอาเฉพาะในภูมิภาคเอเชียเท่านั้นก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาทั้งโลกเลยมาเทียบเคียงกันเนี่ยนะครับทั้งหมดนั้นถูกรวมเรียกว่าเป็น International Credit Rating Agency นะครับคือเอาentity ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเฟิร์มไม่ว่าจะเป็นประเทศนะครับมาขึงเทียบรวมกันเลยว่าความสามารถในการชำระคืนความเต็มใจในการชำระคืนให้กับคนที่จะเข้ามาเป็นเจ้าหนี้เนี่ยมีสูงแค่ไหนฉะนั้นคนที่ทำ international scale ก็จะเป็นพวก ICRA คือ international credit rating agency ในขณะที่พวกที่เป็น national scale นะครับก็จะทำหน้าที่ขึงเทียบentity ที่อยู่ภายในประเทศเท่านั้น ตัวอย่างของ international CRA นะครับเช่น Moody's เช่น S&P เช่น Fitch Ratings นะครับเช่น R&I นะครับ R&I คือ Rating and Investment Information Incorporation เนี่ยนะครับอันนี้เป็นสัญชาติญี่ปุ่นหรือว่า JCR ครับ Japan Credit Rating Agency JCR เนี่ยก็เป็นญี่ปุ่นนะครับพวกนี้ทำในระดับ international scaleนะครับจึงเรียกว่าเป็น International Credit Rating Agency สำหรับไทยก็คืออย่างเช่น Rating Trish Rating นะครับอันนี้ทำเฉพาะในประเทศไทยนะครับจะเห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยมี CRA 2เจ้าก็คือ Trish Rating กับFitch นะครับ Fitch ประเทศไทยสำหรับ Trish Rating นั้น
แน่นอนครับว่าเวลาวิเคราะห์อันดับเครดิตเนี่ยวิเคราะห์โดยที่ขึงเทียบกับ Sovereign Credit แล้วเอนติตี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมาขึงเทียบรวมกันในประเทศแต่ว่า Fitch Rating Assign ที่เป็น National Scale ให้กับไทย Entity หรือว่าเป็น National Thai National Entity ก็ตามเนี่ยครับแต่ว่า Methodology จะไม่เหมือนกับ Fitch Rating เพราะสิ่งที่ Fitch ทำนั้น Fitch ทำในระดับของ International Scale ก่อนแล้วค่อย Mapping Down มาเป็น National Scale ให้เป็น Thai Scale นะครับเพราะฉะนั้น Methodology ของ Fitch Rating กับ Trish Rating นั้นถึงแม้ว่าในที่สุดแล้วได้ Composite Rating ออกมาเป็น 3A 2A อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอ่านสัญลักษณ์เนี่ยมีสัญลักษณ์คล้ายๆกันเนี่ยนะครับแต่ว่า Methodology ที่ได้มาซึ่ง Credit Rating นั้นไม่เหมือนกัน Trish Rating นั้นวิเคราะห์ในบริบทเทียบในประเทศจริงๆแต่ว่า Fitch Rating ไม่ใช่ทำในระดับ International Scale ก่อนแล้วค่อย Mapping Down มาเป็น National Scale เพราะนั้นความได้เปรียบของ Fitch Rating เนี่ยเขาอาจจะสามารถ Assign Rating ให้กับ1 Entity เนี่ยทั้ง International Rating แล้วก็ National Rating เนี่ยได้พร้อมกันอย่างไรก็ดีข้อดีข้อเสียอาจจะแตกต่างกันนะครับความแม่นยำความละเอียดเนี่ยแน่นอนครับว่า Fitch Rating ที่ทำเฉพาะ National Scale นั้นคงละเอียดกว่าเนื่องจาก National Scale เนี่ยครับสเกลของมันมีจำนวนเรตติ้งเท่ากันเนี่ยแต่พอไปแมปเป็น international scale เนี่ยนะครับเนื่องจากเช่นตัวอย่างประเทศไทยเนี่ยประเทศไทย international rating ของเราเนี่ยคือ 3B บวกเพราะสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 3B บวกก็แปลว่าไอ้ที่ขึ้นไป A ลบเลื่อนไปจนถึง 3A นี้ตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งแปลว่าตั้งแต่ 3B บวกไล่จนกระทั่งมาถึง default เนี่ยที่เป็น international scale แล้วมา mapping down ให้กลายเป็น 3A เทียบกับ 3A ไทยนะครับเทียบกับ 3B บวก international scale เนี่ยไอการเทียบแบบนี้นะครับมันทำให้เกิดความหยาบเกิดขึ้นแต่ว่าในการวิเคราะห์ของ Fitch Rating นั้นไม่ได้มีข้อจำกัดที่ถูกแคปตรง 3B บวกก็เลยไล่ได้ตั้งแต่ 3A เนี่ยไล่ลงมาจนกระทั่งถึง default เนี่ยครับเพราะฉะนั้นไอความละเอียดของ scale ที่ Fitch Rating assign ให้กับ issuer เนี่ยจึงมีมากกว่าของ Fitch นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยความได้เปรียบเสียเปรียบจะแตกต่างกันเมื่อกี้ที่ผมเรียนแล้วว่า Fitch เขาได้เปรียบตรงที่เขาอาศัยทั้ง International Scale แล้วก็ National Scale เนี่ยได้พร้อมกันแต่ความละเอียดเนี่ยนะครับ Fitch Rating สามารถอาศัยได้ละเอียดมากกว่าก็จะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยอย่างที่เปรียบให้ฟังนะครับนอกจาก Fitch Rating ซึ่งเป็นไทยนะครับตอนที่20กว่าปีที่แล้ว ADBก็มองเข้ามาที่ภูมิภาคนี้นะครับก็คือ Southeast Asia คืออาเซียนของเราเนี่ยนะครับก็ปากลงไปบอกว่าต้องพัฒนาตลาดตราสารหนี้เพราะฉะนั้นก็ช่วยให้ประเทศไทยตั้ง Fitch Rating ได้โดยกระทรวงการคลังกับธนาคารประเทศไทยเนี่ยร่วมกันในการจัดตั้ง Fitch Rating ขึ้นแล้วก็ Technical Support จาก S&P นะครับโดยที่มี ADB Asian Development Bank เนี่ยนะครับเป็นคนที่แบ็คอัพให้ADB ก็มาสนับสนุนให้มาเลเซียเนี่ยเกิดRAM นะครับ Rating Agency มาเลเซียเบอร์ฮาร์ดชื่อย่อเขา RAM นะครับ RAM กับ Trish เนี่ย Trish Rating เนี่ยจึงเกิดพร้อมๆกันเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วนะครับในขณะเดียวกันที่อินโดนีเซีย ADB ก็ไปสนับสนุนให้เกิด Perfindo Credit Rating ในอินโดนะครับแล้วก็สำหรับฟิลิปปินส์นะครับ ADB ก็ไปสนับสนุนให้เกิด Fitch Rating ดังนั้น4คนเนี่ยคือ Trish Rating RAM Perfindo แล้วก็ Fitch Rating นะครับเกิดขึ้นในยุคเดียวกันแต่ว่าคนที่พัฒนาไปไกลๆมากๆเนี่ยก็จะมี Trish Rating กับ RAM 2คนตราสารหนี้ของ2ประเทศนี้ไปไกลพอสมควร Perfindo ตามมานะครับส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยน่าเสียดายที่ Capital Market ของฟิลิปปินส์นั้นไม่ว่าจะเป็นฝ้าของ Equity Market หรือว่าด้านของ Debt Market เนี่ยไม่ค่อยโตนะครับ Fitch Rating ก็เลยยังไม่ได้มีการพัฒนามาอยู่ในระดับเดียวกับ RAM กับ Trish Rating เท่าที่ควร CRISIL ในอินเดียนั้นไม่ได้พัฒนาโดยการสนับสนุนของ ADB แต่ประการใดนะครับแต่ว่า CRISIL นั้นก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของNational Credit Rating Agency ซึ่งอินเดียมีเรตติ้งเจนซีเยอะนะครับหลายเจ้านะครับเจ้าใหญ่ๆก็มีไครซิลมีอิครานะครับ ICRA นะครับเป็นต้น
Indian Credit Rating Agency ICRA นะครับเป็นต้นพวกนี้ก็เป็นตัวอย่างของ National Credit Rating Agency นะครับสัญลักษณ์ที่ใช้มักจะใช้คล้ายๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งTwist Rating เนี่ยใช้สัญลักษณ์คล้ายๆกับ S&P นะครับเช่นใช้ 3A ใช้ 2A 1A นะครับมีเครื่องหมายบวกมีเครื่องหมายลบนะครับในขณะที่สัญลักษณ์ของ Moody's นะครับถ้าเทียบเคียงเนี่ยถ้าเป็นเขาถ้าเป็น BAA เนี่ยก็คือ 3B นะครับคือ 3B ในความหมายของ S&P กับความหมายของ Twist นะครับส่วน1เนี่ยหมายถึงเครื่องหมายบวก2ก็คือไม่มีเครื่องหมายคือ Straight นะครับแล้วก็3เป็นเครื่องหมายลบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น BAA 1เนี่ยถ้าเทียบกับ S&P ก็คือ 3B บวกนั่นเองนะฮะจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างมาเนี่ยประเทศไทยเองในสายตาที่เป็น international scale นั้นเราได้ 3B บวก stable ซึ่งน่าเสียดายนะครับก่อนโควิดเนี่ยเมื่อตอนปลายปี62นะครับตอนปลายปี62เนี่ย S&P ก็ดี Fitch ก็ดี Moody's ก็ดีนะครับให้ positive outlook ไว้กับประเทศไทยคือเป็น 3B บวกที่เป็น positive outlook ไม่ใช่ stable นะครับคืออีกสักปี2ปีหลังจากนั้นเนี่ยก็จะสามารถขึ้นเป็น A ลบได้แต่พอมาเจอโควิดเนี่ยนะครับโดนดึงกลับไปเป็น stable อีกแล้วนะครับก็ตอนนี้ประเทศไทยก็ยังเป็น 3B บวกอยู่นะฮะในขณะที่ไอ้เจ้า 3B บวกที่เป็น international scale ของ S&P หรือที่เรียกว่าเป็น BAA1 stable ของ Moody's นะครับ Fitch Rating จะเห็นว่าเป็น 3A เพราะบอกแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยสูงสุดใน national scale นะครับตัวอย่างของ issuer อย่าง Advance นะครับเคย S&P เนี่ยเคยให้ถึง A ลบนะครับซึ่ง A ลบเนี่ยคือ PS 3B บวกขึ้นไปเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น rare case ที่ issuing firm เนี่ยในประเทศแล้วได้ rating ที่สูงกว่า rating ของประเทศนะครับถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมมีฮะแต่เป็น rare case นะครับที่ยกมาเนี่ยคือในอดีตเคยได้อย่างนี้นะครับ Advanceคือ AIS นี่แหละนะครับเคยได้มากกว่าประเทศไทยนะครับปตท.สผ.ได้เท่ากับประเทศที่จริงปตท.สผ.เนี่ยก็เคย PS ไปเหมือนกันนะครับก็ได้ไปถึง A ลบเหมือนกันนะครับก็คือสูงกว่า 3B บวกในประเทศก็จะเห็นว่า 3B บวกของ S&P เนี่ย Trish Rating ให้ 3A เลยนะครับแต่ Advance นะครับได้ A ลบของ S&P แต่ Trish เนี่ยให้แค่ Double A นะครับก็จะบอกได้ว่าไม่ได้แปลว่าทุกกรณีที่จะต้องแมปแล้วเจอกันพอดีเป๊ะระหว่าง CRA แต่ละคนนะครับเพราะว่าย้ำอีกครั้งนะครับเครดิตเรตติ้งที่ได้มานั้นเป็นความเห็นของเครดิตเรตติ้งเอเจนซีว่า ability to pay กับ willingness to pay ของ issuer นั้นมีมากแค่ไหนในสายตาของ CRAแต่ละคนซึ่งอาจจะเหมือนหรืออาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับเพราะนั้นย้ำอีกครั้งนะครับความหมายของดับเครดิตเนี่ยเป็นความเห็นนะครับของสถาบันจัดดับเครดิตเมื่อมีการเปรียบเทียบ ability กับ willingness ของ issuer ที่จะชำระหนี้ in full และ on time ตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี้นะครับดังนั้นเครดิตเรตติ้งที่ออกมาจะเป็น 3A 2A 1A มีลบมีบวกนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวบอกถึงโอกาสและความเสี่ยงที่บริษัทอาจจะผิดนัดนะครับโดยที่อันดับเครดิตที่ออกมานั้นก็อาจจะเรียกว่าเป็น speculative grade กับ investment grade นะครับ investment grade เนี่ยก็คือไล่ตั้งแต่ 3B ตัวล่างสุดเลยคือ 3B ลบขึ้นไปจนถึง 3A พวกนี้จัดว่าเป็น investment grade ทั้งสิ้น 3B ลบน้อยสุด 3B ถัดมา 3B บวกแล้วขึ้น A เดียวนะครับ A ลบแล้วก็ A แล้วก็ A บวกแล้วก็ขึ้นเป็น 2A ลบ 2A 2A บวกแล้วขึ้น 3A 3A ไม่มีลบไม่มีบวกนะครับมีอันเดียวเท่านั้นนะครับมีอันเดียวเท่านั้นนะครับตัวอักษรยิ่งมากยิ่งดีนะครับลบดีกว่าบวกนะครับนั่นแปลว่า 3B ย่อมดีกว่า 2B 2B ย่อมดีกว่า 1B 3A ย่อมดีกว่า 2A นะครับ 2 3B บวกย่อมดีกว่า 3B ไม่มีเครื่องหมายแต่ 3B ไม่มีเครื่องหมายย่อมดีกว่า 3B ลบเป็นต้นนะครับอันนี้วิธีอ่านอันดับเครดิตส่วนที่ต่ำกว่านั้นลงไปคือตั้งแต่ 2B บวกไล่ลงไปเลยเนี่ย
เราเรียกว่าเป็น speculative grade แต่ก่อนนี้ก็เรียกว่าเป็น non investment grade หรือ speculative grade นะครับแล้วก็ถ้าจังเนี่ยหมายถึงผิดนัดแต่ตัวนี้นะครับพวก speculative grade ก็ถูกเรียกว่าจังหมดละนะฮะซึ่งอันนี้ผมก็ยังแปลกใจว่าทำไมตอนหลังเนี่ยคำว่าจังไม่ได้หมายถึงการผิดนัดแต่หมายถึงตั้งแต่พวกที่มีความเสี่ยงระดับที่speculative แล้วเนี่ยก็ถูกเรียกว่าจังหมดคือตั้งแต่ 2B บวกไล่ลงไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็น C หรือ C ลบนะครับให้รู้ไว้เลยนะครับว่านั่นหมายความว่า CRA กำลังจะเปลี่ยนอันดับเครดิตของ issue นั้นหรือ issuer รายนั้นให้เป็น D ซึ่งแปลว่า default แล้วนะครับการเอาลงไปพักเอาไว้นะครับเวลาหลุดจากสองinvestment grade ลงมาครับถ้า 2B บวกเนี่ยก็แปลว่ายังคิดว่าคงยังไม่ถึงขนาดที่จะ default แต่ถ้าลงมาถึง 2B ลบหรือว่าเหลือ 1B เมื่อไหร่นะครับเตรียมเห็นได้เลยว่าถัดจากนั้นจะต้องมีโอกาสลง C ได้มากเลยแล้วถ้าลง C เมื่อไหร่เนี่ยให้เห็นได้เลยนะครับว่า probability ที่จะลง D คือ default เนี่ยสูงมากแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็น practice ของ CIA ครับว่าการเอาลง C เนี่ยนะครับเอาลงมาพักเอาไว้ก่อนที่จะเกิดการ default จริงนะครับการที่เราเห็นอันดับเครดิตต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะไปสะท้อนที่ credit spread จะเห็นได้นะครับว่าเส้นสีฟ้านะครับคือ 3A แล้วก็เส้นฟ้าที่เป็นเหลี่ยมๆนะครับคือ government bond government bond เป็นเส้นใต้สุด 3A คือเส้นที่เหนือ government bond ก็แปลว่า 3A นะครับยังไม่ถึง sovereign จริงยังมี credit spread คือระยะห่างนะครับระหว่าง sovereign กับ 3A อยู่นะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับที่มี spread มากๆเนี่ยแปลว่าในระบบก็เป็นช่วงที่ sovereign อาจจะลงต่ำมากๆหรือว่าเป็นช่วงที่ถ้า spread มันถางออกนะครับคือแปลว่าไม่ค่อยสบายใจกับระบบสักเท่าไหร่ส่วน A เดียวคือสีแดงก็จะอยู่สูงขึ้นไปนะครับแกนตั้งนี่เป็น required return นะครับสีน้ำเงินเป็น 3B นะครับส่วนสีเทานั้นเป็น MLR ของแบงค์ Minimum Lending Rate นะครับ MLR บอกว่าเป็น Minimum แต่ว่าสูงมากนะฮะนั้นจะเห็นว่ายิ่งเครดิตดีเท่าไหร่นะครับ Required Return ก็ยิ่งต่ำเท่านั้น Thai Capital Market ของเราเนี่ยคือตลาดทุนของไทยซึ่งย้ำนะครับคำว่าตลาดทุนใน Capital Market นั้นมีทั้งฝาก Equity แล้วก็ Debt นะครับวันนี้เนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าความสมมาตรนะฮะของตลาดทุนเนี่ยค่อนข้างดีคือทั้ง equity market ก็ไม่เล็กนะฮะสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ก็ไม่เล็ก private debt บวกกับ government debt ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าสถาบันการเงินคือสีฟ้าเนี่ยไม่ function ตลาดการเงินนะครับซึ่งมีทั้ง capital market แล้วก็ทั้ง money market เนี่ยก็น่าจะพอที่จะถูๆไถๆดึงระบบเศรษฐกิจให้ไม่ตายได้นะครับแต่ย้อนไปแถวๆ1997ตอนที่เกิดวิกฤตดูสิครับสถาบันการเงินนะครับครองหมดเลย equity market ก็กระจุงหนึ่งซึ่ง equity market แน่นอนครับเป็น capital market ไม่สามารถฟังก์ชันเรื่อง money market คือระยะสั้นได้ debt market เท่านั้นที่ทำได้ทั้ง money market แล้วก็ capital market นะครับจะเห็นว่า debt market ตอนนั้นเนี่ยครับเล็กๆจิ๋วๆเลยเพราะฉะนั้นพอสถาบันการเงินไม่ฟังก์ชันคือปิดโลนวินโดว์ทั้งหมดเจ๊งทั้งระบบการเงินนะครับวันนี้ไม่มีใครตอบได้นะครับว่าวิกฤตทางการเงินจะเกิดหรือไม่วิกฤตเศรษฐกิจจะเกิดหรือไม่วิกฤตสถาบันการเงินจะเกิดหรือไม่แต่ก็มีความสบายใจได้ระดับหนึ่งว่าถ้ามันเกิดเนี่ยแล้วไม่เกิดทั้งระบบถ้าเกิดที่สถาบันการเงินตลาดการเงินพอรับไหวถ้าเกิดที่ตลาดการเงินสถาบันการเงินพอรับไหวก็พอที่จะอุ้มชูกันไปได้นะครับตลาดตราสารหนี้ของไทยก็โตขึ้นเรื่อยๆอันนี้ผมหยุดตัวเลขไว้ที่2018ซึ่งก็จะเห็นว่าอยู่ระดับที่ใหญ่มากแล้วนะครับตราสารหนี้ภาครัฐเนี่ยจาก3ล้านล้านวันนี้โตขึ้นไปถึงประมาณเกือบ9ล้านล้านแล้วนะครับตราสารหนี้ภาคเอกชนเนี่ย900กว่าล้านขึ้นไปจนถึงเกือบ3ล้านล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไซส์ของตลาดตราสารหนี้ที่โตขึ้นเรื่อยๆก็เพราะว่าองค์ประกอบที่เราเคยคุยกันในห้องเรียนหลายครั้งนะครับเช่นมี yield curve ที่ establish นะครับมีกลไกต่างๆนานาที่รองรับทำให้ตลาดตราสารนี้พัฒนาซึ่งแน่นอนครับการพัฒนาตลาดตราสารนี้นั้นก็ ensure ว่า
ตลาดทางการเงินก็น่าจะเฮลตี้ขึ้นนั่นเองแต่ละปีก็จะมีตราสารหนี้ที่ออกใหม่นะครับไม่น้อยกว่า800,000 ล้านอย่างปี18เนี่ยกลางครึ่งปีก็ออกไป400,000 กว่าล้านในปี18เนี่ยนะครับออกไปเกือบล้านสำหรับตราสารหนี้ภาคเอกชนนะครับซึ่งเป็นทั้ง newly issue เป็นทั้งการ roll over นะครับส่วนเซกเตอร์ต่างๆก็ออกตราสารหนี้กันหลากหลายนะครับมี composition ของเซกเตอร์เนี่ยยังหลากหลายเพราะนั้นก็ไม่ได้มีการกระจุกตัวของตราสารหนี้ที่ออกภายใต้เซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งอย่างจำกัดนะครับถ้าเทียบ characteristic ของตราสารหนี้กับ bank loan เนี่ยจะเห็นว่า bank loan นั้นแน่นอนครับสถาบันการเงินนั้น take position สองข้างคือเป็นเจ้าหนี้ของผู้กู้เงินพร้อมกันนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นลูกหนี้ของผู้ฝากเงินนะครับอันนี้สถาบันการเงินเนี่ยก็เข้ามาอยู่ตรงกลางระหว่าง investor ก็คือผู้ที่มีเงินคงเหลือเป็น supply side ของ capital ข้างนี้นะครับ issuer คือเป็น demand side ของ capital ธนาคารเนี่ยก็ step in เข้ามา take position เป็นลูกหนี้กับเจ้าหนี้ของสองฝากทำให้สองคนเนี่ยไม่ได้เจอกันเองโดยตรงแต่ถ้าเผื่อเป็นตลาดบอนด์สองคนนี้นะครับก็คือ issuer กับ investor นั้นเจอกัน issuer กลายเป็นลูกหนี้ investor กลายเป็นเจ้าหนี้นั้น credit rating agency เป็นคนกลางนี่แหละครับที่ช่วยทำให้ปัญหาเรื่อง asymmetric information ระหว่าง issuer กับ investor นั้นลดลงเพื่อทำให้ pricing ของตราสารหนี้นั้นดีขึ้นเพราะฉะนั้น rating agency credit rating agency เนี่ยเป็นกลไกสำคัญนะครับในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ตลาดตราสารหนี้ใดไม่มี credit rating agency ตลาดตราสารหนี้นั้นพัฒนาไม่ได้แน่นอนนะครับทั้งหมดนี้ก็คงเป็น เรื่องที่คุยกันไปนะครับว่า credit rating และ credit rating agency นั้นมีเบื้องต้นที่ควรจะต้องทำความรู้จักเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวในครั้งถัดไปผมจะเอาเรื่องของ criteria หรือว่า methodology ในการจัดอันดับเครดิตมาคุยกันนะครับซึ่งก็จะเป็นคลิปต่อไปนะครับที่จะคุยกันเรื่อง methodology หรือสิ่งที่เราเรียกว่า criteria ในการจัดอันดับเครดิตสำหรับคลิปนี้ก็รู้จักถึงประโยชน์ของ credit rating รู้จัก CRA credit rating agency แล้วก็รู้จักเรื่อง credit risk เอาไว้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวรอคลิปต่อไปที่จะพูดถึง criteria ครับวันนี้สวัสดีครับ